สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคู่รักกินนอนในห้องน้ำสาธารณะ3ปีชาวบ้านรวมตัวไล่แต่พวกเขากลับบอกว่านี่คือบ้านของเราเพื่อนๆเคยเข้าห้องน้ำสาธารณะกันบ่อยๆใช่ไหมล่ะครับบางแห่งก็สะอาดแต่บางแห่งก็ไม่สะอาดแต่เราก็มักจะเห็นแม่บ้านทำความสะอาดเสมอเพราะพวกเขาต้องดูแลความสะอาดของห้องน้ำแต่ที่นี่นะครับกลับแปลกไปจากที่อื่นๆก็ตรงที่แม่บ้านย้ายข้าวของเข้ามาอาศัยในห้องน้ำเลยและไม่ได้อยู่แป๊บเดียวนะครับอยู่ทีก็นาน3ปีเลยสื่อต่างประเทศนั้นนะครับได้เปิดเผยเรื่องราวแปลกที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเรื่องมันมีอยู่ว่าขณะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะไปใช้บริการห้องน้ำสาธารณะเมื่อเดินเข้าไปถึงหน้าห้องน้ำก็ต้องตกใจเพราะเห็นอุปกรณ์เครื่องครัวโต๊ะเตียงเฟอร์นิเจอร์อื่นๆที่วางไว้ภายในห้องน้ำเต็มไปหมดนี่มันบ้านคนหรือห้องน้ำสาธารณะกันแน่และเมื่อเข้าไปสอบถามนะครับก็มีคนท้องถิ่นออกมาเปิดเผยว่าห้องน้ำแห่งนี้ได้ปิดให้บุคคลภายนอกใช้บริการมานานกว่า3ปีแล้วเหตุผลก็เพราะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาสองสามีภรรยานางหวังและนายจางได้ย้ายอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านมาตั้งภายในห้องน้ำแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนห้องน้ำสาธารณะแต่เมื่อเข้าไปก็พบว่าไม่ใช่เลยมันเหมือนบ้านอยู่อาศัยหรือห้องเช่ามากกว่าคนที่ไม่รู้เมื่อเดินเข้าไปก็ถึงกับตกใจเดินถอยหลังออกมาทันทีทำให้ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกแปลกใจและคิดว่านี่มันไม่ถูกต้องนะที่จะนำของใช้สาธารณะมาเป็นของใช้ส่วนตัวแต่คนในท้องถิ่นกลับบอกว่าพวกเขาไล่อย่างไรก็ไม่ยอมไปไหนจนคนแถวนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วทำให้มีสื่อเข้าไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของสองสามีภรรยาพวกเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเราก็รู้สึกไม่มีทางเลือกเช่นกันเนื่องจากไม่มีเงินซื้อบ้านจึงจำเป็นต้องมาอาศัยอยู่ที่นี่และในเดือนเดียวกันนั่นเองนะครับก็มีพลเมืองท้องถิ่นเดินทางมาขับไล่พวกเขานางหวังก็ตะโกนต่อไปว่าต่อไปถ้าพวกคุณมาเข้าห้องน้ำแล้วพวกเราจะกินข้าวอย่างไรยังไงก็ไม่ยอมย้ายออกไปหรอกนะก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก how.family543 ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ